ณสีชมพูแบบนี้นะคะประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารและสรรพคุณต่างๆที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า MOOD กันค่ะทั้งหมด6ตัวที่อยู่ตรงหน้าปิ่นนี้นะคะเรามาดูกันทีละตัวดีกว่านะคะตัวแรกค่ะก็คือสารสกัดจากนี่เลยซอยบีนนะคะหรือว่าถั่วเหลืองค่ะในถั่วเหลืองเนี่ยนะคะจะมี natural estrogen อยู่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะก็จะควบคุมฮอร์โมนของเรานะคะในระดับร่างกายทุกๆอิริยาบถเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในคนที่เป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนนะคะหรือว่าผู้ที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเอสโตรเจนมีความสำคัญกับชีวิตมากๆค่ะสำหรับตัวซอยบีนเนี่ยนะคะเรามีข้อมูลพบว่าการที่ได้รับประทานซอยบีนเข้าไปค่ะในคนที่ใกล้จะหมดประจำเดือนหรือว่าหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะจะยังรู้สึกกระปรี้กระเป๋าอยู่ค่ะเหมือนกับการได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนเข้าไปนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากตังกุยค่ะเจ้าสารสกัดจากตังกุยเนี่ยนะคะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าไลกัสติไลค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะที่มีใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะทั้งในประเทศไทยเองในประเทศจีนเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเขามีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศค่ะและยังช่วยชะลอวัยและก็ทำใหในเรื่องของอาการร้อนๆหนาวๆวูบๆว่าๆสำหรับคนเป็นวัยทองเนี่ยลดลงด้วยนะคะอีก3ตัวที่จะกล่าวถึงต่อไปนะคะก็คือสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือค่ะโกจิเบอร์รี่หรือว่าเกากี้นั่นเองนะคะแล้วก็สารสกัดจากทับทิมค่ะทั้ง3ตัวนะคะมีงานวิจัยที่ทำในหนูนะคะในหนูเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นะคะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋ารวมไปจนถึงทำให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะและสารสกัดตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแอลอาร์จินีนนั่นเองค่ะเจ้าแอลอาร์จินีนเนี่ยนะคะเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญมากๆเลยนะคะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงค่ะอีกชื่อนึงของแอลอาร์จินีนเนี่ยนะคะเขาถูกเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มโกรทฮอร์โมนและช่วยชะลอวัยค่ะเนื่องจากเขาช่วยสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นะคะแล้วก็ยังช่วยชะลอวัยได้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็เลยมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่บอกว่าเจ้าตัวกรดอะมิโนตัวนี้นะคะมีความสำคัญกับร่างกายมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสารสกัดทั้ง6ตัวค่ะที่ถูกรวบรวมอยู่ใน MOOD ค่ะ